สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภรรยาบอเชิญเยิ้มไม่ทนหลังแสดงสัมพันธ์น้องหยก เล่นเอาหลายคนลุ้นตามกันเลยทีเดียวบุตรสาวสมเฉ่งเกือบทําครอบครัวบอลเชิญยิ้มแตกหักเป็นตอนที่ตลกสาวชื่อดังส้มเฉ่งสามชารวมถึงน้องหยกบุตรสาวไปสัมภาษณ์โคูรรักดังอย่างตลกหนุ่มบอลเชิญยิ้มและยูริสุการดาพุทธคุณรักภรรยาแต่พอคุยไปคุยมาบอลพูดถึงน้องหยกอยู่เรื่อยๆจนยูริทนไม่ไหวจนของขึ้นสามีกลางรายการเลยทีเดียวเมื่อน้องหยกถามว่าบอลมากสเสน่ห์มากมายยูริตอบทันทีว่ามากระวังตัวไว้ด้วยเขาไม่เลือกนะระวัง ังไว้หน่อยถามว่ามีเรื่องผู้หญิงเยอะไหมยเยอะมากคบมา11ปีจะขึ้น12ปีแล้วส้มเช้งถามว่าช่วงที่มีปัญหามากที่สุดคือช่วงไหนยูริตอบว่าช่วงวางแพลนแต่งงานประมาณช่วง5ปีที่แล้วอีกประมาณ4เดือนแต่งงานจับได้7คนและเสร็จเศษๆคือไม่นับ สมเช้งถามอีกว่าขนาดยังไม่แต่งเขายังมีเจคนน้องหยกถามอีกว่าตอนนี้บอนเลิกหรือยังยูริพูดทันทีหนูก็ระวังตัวนะบอลบอกว่าคือชอบคนอายุน้อยกว่าน้อยกว่าน่ารักน่ารักเราไม่ได้อะไรมากมายยูริถามทันทีไม่ได้อะไรมากมายแต่ทําไมท้องชนกันงงมากพี่น้องท้องชนกันได้ไง บอลรีบชี้แจงว่าคือแค่เล่นการไม่ได้จีบคุยเล่นก่อนจะบอกว่าไว้ใจไม่ได้ทุกวันนี้ยังไม่เคยไว้ใจเขาเลยงานนี้ยูริเริ่มทนไม่ไหวบอลเถียงว่าถ่ายรายการอยู่ยูริตอบกลับรู้อยู่เข้าใจแต่ยกตัวอย่างคนอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่น้องหยกให้เกียริแม่ส้มบ้างบอลพยายามอธิบายอีกว่าแค่ยกตัวอย่างส้มเชงรีพูดแทนว่าบอลไม่ได้ชอบจริงๆงานนี้เรียกว่าเรื่องราวพลิกเพราะเมื่อกลับมานั่งอีกรอบเพื่อจะถ่ายต่อ ยูริพร้อมกับน้องคิมบุตรสาวคนเล็กของส้มเช้งถือเค้กมาเซอร์ไพรส์และร้องเพลงวันเกิดให้ทําเอาน้องยกถึงกับร้องก่อนจะบอกว่าหนูตกใจหมดเลยก่อนบอลหัวเราะก่อนจะรีบพูดว่าคนคิดไม่ใช่นะ้นะส้มเช้งบอกว่าวงการบันเทิงอันนะฝึกไว้จะเข้าวงการนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ r o มดอทอินโขอบคุณครับ